วัดท่าซุงหลายท่านคงเคยไปถ้าไม่เคยไปก็คงเคยเห็นสติกเกอร์นะคะหลังรถนะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะเกิดไฟไหม้ห้องพักแม่ครัวค่ะแม่ครัววัดท่าซุงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะที่บริเวณชั้น2ของวิหารหลวงพ่อ5พระองค์อยู่ในวัดท่าซุงอุทัยธานีเนี่ยค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปีนขึ้นไปนะคะเพื่อจะควบคุมเพลิงนะคะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อสักครู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสีคล้ายๆกันเลยนะใช่ค่ะสำนักเดียวกันค่ะสำนักเอาเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องช่วยกันค่ะโอ้งานนี้หลวงพ่องานหนักแล้วโอ้หลวงพี่หลวงพ่อก็แข็งแรงอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเอาใช่ไหมก็ต้องช่วยกันได้นะคะโอ้โหดูควันวิหารสวยมากเนาะวิหารหลวงพ่อ5พระองค์นะคะครับเนี่ยค่ะโอ้โหวัดท่าสูงนะฮะจากการตรวจสอบพบว่าห้องที่ถูกไหม้เนี่ยเป็นห้องขนาด4คูณ4เมตรเป็นที่พักของแม่ครัวจิตอาสาของวัดตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรครับเพราะว่าอาจจะมีการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วเพราะฉะนั้นช่วงนี้หน้าร้อนนะคะอุปกรณ์มันทำงานหนักๆเนี่ยครับก็พยายามถอดปลั๊กทุกครั้งนะคะ